ท่านผู้ชมครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้นอกจากเราจะเห็นการอภิปรายคู่ขนานของภาคประชาชนแล้วยังมีอีกหลายช่องทางที่สามารถตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารควบคู่กันไปนะครับช่องทางเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นครับถ้าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยซึ่งรอบนี้ก็มีหลายช่องทางนะครับที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเขานำข้อมูลมาเผยแพร่แล้วก็เป็นข้อมูลที่ใช้ได้จริงติดตามเรื่องนี้กับคุณธีวัฒน์ชูรัตน์ครับต่อสิ่งที่ท่านประธานแล้วก็งบประมาณแผ่นดินปล่อยปากละเลยให้มีการคุณผู้ชมครับท่ามกลางการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับฝ่ายค้านเขาก็พยายามงัดเอาข้อมูลต่างๆออกมาเปิดเผยแต่ก็เกิดการตั้งคำถามจากประชาชนครับว่าจะมีโอกาสได้รู้ข้อมูลต่างๆพวกนี้ได้แค่เพียงช่วงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นหรือไม่วันนี้ผมเลยชวนคุณผู้ชมไปทำความรู้จักเครื่องมือหนึ่งครับซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและเข้าถึงได้ตลอดเวลาครับต่อสิ่งที่ท่านประธานและก็กระทรวงสาธารณสุขตัวเลขอยู่ที่หลักล้านนะครับ3คนล้านมันเป็นไปได้อย่างไรท่านประธานครับงบประมาณแผ่นดินลงไปเท่าไหร่เท่าไหร่สุดท้ายมันโดนกระบวนการไปเปิดบริษัทกินหัวคิวแล้วก็หยุดมือใครยาวสาวได้สาวเอาได้แล้วปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตและแสวงหาประโยชน์ในหน่วยงานที่กำกับดูแลทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเด็นยอดนิยมนะครับที่นักการเมืองใช้กลไกสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหวังจะสร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่หลักฐานซึ่งใช้อ้างอิงจะทำให้ผู้ถูกอภิปรายนั้นยอมจำนนหรือเป็นเงื่อนไขให้สมาชิกคนอื่นๆลงมติไม่ไว้วางใจได้ประชาชนอาจเป็นส่วนสำคัญสร้างแรงกดดันนั้นผ่านการตรวจสอบด้วยตนเองจับโกงงบโควิดด้วยแอค AI โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยร่วมกับ Punch Upและ Hand Social Enterprise สร้างแพลตฟอร์มติดตามการใช้เงินกู้ 1.5 ล้านล้านบาทจากผลกระทบโควิด-19 หลังมีการอนุมัติพรก.กู้เงิน2ฉบับในปี2564ถึง2565ฉบับแรกวงเงิน1ล้านล้านและฉบับที่2วงเงิน500แสนล้านแม้โครงการเหล่านี้จะผ่านกระบวนการตรวจสอบมากมายตั้งแต่สภาพัฒน์การรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนให้ครม.อนุมัติแต่ก็ไม่พ้นครับที่จะถูกตั้งคำถามว่าเยียวยาฟื้นฟูได้จริงหรือไม่เราลองสำรวจโครงการเงินกู้ดูนะครับในรายจังหวัดพบว่าส่วนใหญ่นั้นกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคกลางใน333โครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้วที่ใช้งบเยอะก็จะคุ้นหูพวกเราเป็นอย่างดีอย่างเราชนะเรารักกันคนละครึ่งหรือบัตรคนจนแต่ก็มีบางโครงการที่เราอาจไม่เคยรู้อย่างไข่ไก่สู้ภัยโควิดของจังหวัดนครปฐมครับกลุ่มเป้าหมายนั้น700รายใช้งบไปมากกว่า3ล้านบาทแม้จะมองว่าโครงการเหล่านี้บรรเทาความเสียหายจากเศรษฐกิจได้จริงแต่เสียงสะท้อนจากผู้ที่เข้าใช้ข้อมูลแพลตฟอร์มนี้มองว่าบางส่วนเป็นเครื่องมือทางการเมืองและยังละเลยสวัสดิการทั่วหน้าเพราะประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือต้องผ่านเกณฑ์เท่านั้นครับนอกจากจะติดตามตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการต่างๆได้แล้วเว็บไซต์นี้ยังเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมโหวตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโครงการหรือแจ้งข้อมูลทุจริตและร้องเรียนไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้โดยตรงเลยครับคุณผู้ชมครับกว่าจะสกัดข้อมูลซึ่งซับซ้อนแบบนี้ออกมาให้ประชาชนได้เข้าใจได้ไม่ง่ายเลยนะครับต้นทางก็ต้องยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลกลางทางก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นมาให้และปลายทางก็ต้องออกแบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการรับรู้ของประชาชนด้วยครับผู้จัดทำเว็บไซต์ระบุนะครับว่าการทำงานครั้งนี้ต้องให้เครดิตครับกับสภาพัฒน์กรมบัญชีกลางแล้วก็องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยที่ยินยอมและสนับสนุนข้อมูลต้นทางอย่างเต็มที่เพราะไม่เพียงแต่ประชาชนจะรู้ว่าโครงการใหญ่ที่อนุมัติใช้งบประมาณไปแล้วเท่าไหร่แต่ยังสามารถติดตามในระดับพื้นที่ได้ด้วยนะครับเพราะจะลงรายละเอียดถึงโครงการจัดซื้อจัดจ้างว่าจะใช้เงินสร้างอะไร
ใครเป็นผู้รับเหมาดำเนินการโปร่งใสหรือไม่ครับคุณผู้ชมครับการจัดทำเว็บไซต์ครั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจออกมาในช่วงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเท่านั้นนะครับเพราะคณะผู้จัดเขามีความคาดหวังครับแม้หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลจะเป็นของภาครัฐแต่หน้าที่ในการติดตามตรวจสอบก็เป็นของประชาชนเช่นเดียวกันนะครับที่จะต้องร่วมรับผิดชอบในภาระเงินกู้ครั้งนี้ว่าถูกใช้จ่ายไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ครับเรามีสิทธิ์ช่วยรัฐตัดสินใจได้ว่าควรเงินเหล่านั้นควรจะถูกใช้ไปกับอะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องมาร้องเรียนทีหลังแต่ในกรณีที่สมมุติมันผ่านมาถึงขั้นตอนที่ตัดสินใจไปแล้วว่าจะใช้เงินเหล่านี้เราจะช่วยปกป้องให้เงินหนึ่งคือมันไม่อุดรอยรั่วของการทุจริตได้รวมถึงว่าเราสามารถเหมือนประเมินให้ฟีดแบคว่าเงินเหล่านั้นถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพได้ก็ผ่านการติดตามแล้วก็ตรวจสอบต่อให้สิ่งนี้ไม่มีผลในทางกฎหมายแต่มันก็ยังสะท้อนเสียงของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนผู้เสียภาษีทุกคนในประเทศและเป็นผู้รับผิดชอบตัวหนี้ที่รัฐก่อในวันนี้และเขาจะต้องรับผิดชอบต่อไปอนาคตเสียงของเขามีความสำคัญอยู่แล้วเพราะว่ามันจะสะท้อนว่าการใช้เงินของคุณอ่ะมันถูกจุดไหมมันใช่สิ่งที่คนต้องการไหมแล้วก็มันก็จะเป็นกินคิดว่ามันเป็นเสียงที่ดังกว่าส.ส.อาจจะดังกว่าที่ส.ส.พูดในสภาอีกว่าการบริหารของคุณไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการโควิดอะไรเงี้ยค่ะคุณผู้ชมครับต่อจากนี้เสียงของประชาชนคงต้องดังกว่าเสียงส.ส.ในสภาแล้วนะครับเพื่อจุดกระแสการลงมติไม่ไว้วางใจโดยประชาชนซึ่งตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วครับทั้งของกลุ่มราษฎรและกลุ่มนักวิชาการที่ร่วมมือกับสื่อมวลชนนะครับให้มีพลังมากขึ้นเพื่อกดดันให้นักการเมืองเขารู้นะครับว่าประชาชนยังคงติดตามการทำงานถึงแม้จะผ่านการเลือกตั้งไปแล้วก็ตาม